สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีข่าวของกรมบัญชีกลางนะคะแนะ2ช่องทางตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐการรักษาพยาบาลของข้าราชการนะคะกรมบัญชีกลางย้ำนะคะผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวนะคะให้ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือสิทธิการรักษาพยาบาลข้าราชการสิทธิการเบิกการใช้จ่ายตรงสิทธิการรักษาพยาบาลข้าราชการด้วย2ช่องทางก่อนเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการไม่พบสิทธิ์ในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลวันที่22มิถุนายน63นางสาวิราวรรณพญาน้อยรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าเนื่องจากขณะนี้มีข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐที่ใช้สวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการจำนวนมากที่ไม่ได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันจากทั้งผู้มีสิทธิ์และนายทะเบียนของส่วนราชการต้นสังกัดอาทิการไม่แจ้งข้อมูลการจดทะเบียนยาการออกจากราชการหรือโอนย้ายหน่วยงานใหม่เป็นต้นนะคะส่งผลให้ข้อมูลใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการจากข้อมูลบางส่วนมีความคลาดเคลื่อนในกรณีเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์แล้วกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการระงับสิทธิ์นะคะในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและเรียกเงินคืนนะคะจึงขอย้ำให้ผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัวก่อนเข้ารับรักษาการรักษาที่สถานพยาบาลอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่พบสิทธิ์ในระบบนะคะโดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้2ช่องทางคือแอปพลิเคชันนะคะโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะบน App Store หรือ Google Store ได้นะคะ2เว็บไซต์นะคะโดยลงทะเบียนในระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะหากผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลแอดเดรสนะคะไม่ถูกต้องผู้มีสิทธิ์สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ด้วยตนเองนะคะหากเป็นการแจ้งข้อมูลการจดทะเบียนยาหรือมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลขอให้แจ้งนายทะเบียนต้นสังกัดเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันซึ่งกรมบัญชีกลางได้กำหนดรอบประมวลผลการขึ้นสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในวันที่4และ19ของทุกเดือนนะคะทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมบัญชีกลาง022706400ในวันและเวลาราชการโฆษกกรมบัญชีกลางกล่าวนะคะโฆษกกรมบัญชีกลางก็ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะหากส่วนราชการมีการออกคำสั่งให้ราชการลูกจ้างประจำนะคะออกราชการหรือโอนย้ายหน่วยงานขอให้ส่งนะคะคำสั่งให้นายทะเบียนของส่วนราชการเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันนะคะที่เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาลและเว็บไซต์กรมบัญชีกลางนะคะเดี๋ยวเราจะวางรูปภาพไว้ให้ด้วยนะคะว่าเป็นเว็บไซต์อะไรแอปพลิเคชันอะไรนะคะก็ท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะที่รับฟังรับชมข่าวสารนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ